ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งปีติหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งปีติหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งสุขหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งสุขหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเปลื้องจิต
หายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้พึงหวังผลได้สองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความถือมั่นอยู่เป็นพระอนาคามี